่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิยายจากทศชาติชาดกในเรื่องพระภูริทัตนานมาแล้วสมัยพระเจ้ากรมทัตครองเมืองพาราณสีพระองค์ได้พระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระราชโอรสแต่ต่อมาในภายหลังทรงระแวงพระทัยว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่าลูกเอ้ยระหว่างนี้เจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งตามใจสมัครเมื่อพ่อสิ้นอายุแล้วเจ้าจะได้กลับมาครองราชสมบัติสืบต่อไปนะลูกนะเสด็จพ่อเสด็จพ่อจะในประเทศลูกแล้วพระเจ้าโอ้ต่อแบบเปล่าๆเลยลูกพ่อต้องการให้เจ้าไปหาประสบการณ์ชีวิตเพื่อเตรียมตัวเอาไว้ครองราชบัลลังก์เท่านั้นแหละลูกครับลูกก็เล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆมามากมายแล้วนี่พระเจ้าข้าเสด็จพ่อแต่ลูกยังไม่ได้บวชเรียนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมะเพื่อจะหาทางให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปอย่างผาสุกนะลูกหลักเจ้าจงออกไปบวชหาความวิเวกและศึกษาวิชาที่จะทำให้ชีวิตประสบความผาสุกอย่างแท้จริงซะก่อนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้านะลูกหลักเจ้าจงรีบไปเถอะเรียนเร็วก็รู้เร็วจะรู้จักชีวิตดียิ่งขึ้นแล้วพ่ออาจจะสละราชสมบัติมอบให้เจ้าเร็วขึ้นก็ได้ลูกหลักพระโอรสรับกระแสพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาเสด็จดำเนินไปจนถึงแม่น้ำยมุนาที่สร้างศาลาขึ้นหนึ่งหลังระหว่างแม่น้ำยมุนาและทะเลกับภูเขาติดต่อกันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อาศัยผลไม้ที่มีอยู่ดกดื่นนั้นเลี้ยงชีพบำเพ็ญตนในเพศดาบทในการหลักครั้งนั้นมีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตายเมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าเหวจึงออกเที่ยวเลียไปตามฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นพระราชบุตรไม่อยู่นางจึงเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูลาดและบริขารอื่นๆจึงตั้งข้อสังเกตว่าเอศาลานี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปนี้นะนักบวชรูปนี้จะบวช ด้วยศรัทธาหรือเปล่าเนาะถ้าบวช ด้วยศรัทธาที่แท้จริงก็จะต้องมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่แต่งไว้ถ้าไม่บวช ด้วยศรัทธาก็จะนอนลงบนที่นอนที่แต่งไว้ให้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ และเมื่อเราเจอเนื้อคู่แล้วเราจะเข้าไปโลมเล้าเอาใจเชื่อว่าเราคงไม่ต้องอยู่เป็นม่ายไร้คู่ต่อไปแน่ๆคงหายหนาวกันละคราวนี้นางนาคก็ไปนำเอาดอกไม้เครื่องประดับและน้ำหอมมาจากนาคพิภพโรยปลายประพรมลงบนที่นอนเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปพระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในศาลาเห็นผิดปกติก็ให้นึกฉงนเสวยผลไม้พลางเดินชมไปพลางข้าที่ตนไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาจึงทรงขอพระทัยเป็นยิ่งนักบรรทมลงบนที่นอนอันหอมกลุ่นและมีดอกไม้โปรยปลายโดยทั่วไปนั้นหลับสนิทไปตลอดคืนตราบจนอาทิตย์ขึ้นจึงลุกจากที่นอนยังไม่ทันปัดกวาดก็เสด็จเข้าป่าหาผลไม้ต่อไปเมื่อพระราชบุตรเสด็จออกจากศาลาอาสมของตนไปแล้วนางนาค
ซึ่งขึ้นมาจากนาคพิภพก็ลอบเข้าไปตรวจตราที่นอนที่นางจัดทำไว้ตั้งแต่วันวานก็ได้พบว่าดอกไม้บนที่นอนนั้นเหี่ยวแห้งไปเพราะถูกนอนทับก็เข้าใจชัดว่านักรบผู้นี้นี่ได้บวช ด้วยศรัทธาจริงเพราะยังยินดีในกามรมณ์อยู่มากจึงเก็บของเก่าทิ้งแล้วนำของใหม่มาประดับประดาอีกเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนรุ่งเช้าและทรงคิดถึงพระทัยว่าใครเนาะที่มาทำให้เราเช่นนี้วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้จะออกไปหาที่กำบังคอยดูอยู่ที่ใกล้ๆศาลาฝ่ายนางนาคก็เตรียมดอกไม้และของหอมมายังศาลานั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอันงดงามของนางนาคเข้าก็เกิดรักใคร่พอนอนเข้าไปในศาลาขณะกำลังประดับตกแต่งที่นอนอยู่นั่นเองพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วถามขึ้นว่าแม่นางเอ๋ยเจ้าชื่ออะไรนะคนสวยอุ๊ยท่านย่องเข้ามาเงียบๆตกใจแน่ศาลานี้เป็นที่จำศีลของท่านหรือพระฤาษีใช่แล้วแม่นางศาลานี้เป็นที่พักอาศัยของเราเองเจ้าชื่ออะไรนะแม่นางคนสวยดิฉันชื่นนาคมันวิกาค่ะท่านแม่นางมาสร้างความสุขความพอใจให้กับเรามากทีเดียวขออภัยแม่นางจะเป็นสาวโสดหรือว่ามีสามีปกครองอยู่นะคนสวยขณะนี้เป็นม่ายค่ะพระฤาษีแล้วก็ท่านล่ะคะเดิมอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรคะเรานี้เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์เจ้าผู้ปกครองกรุงพาราณสีขณะนี้พระราชบิดามีกระแสรับสั่งให้ออกไปอยู่ป่าชั่วคราวแล้วแม่นางล่ะทำไมจึงมาเที่ยวอยู่ในป่าเปลี่ยวเช่นนี้ฮะดิฉันรู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากเจ้าค่ะยามที่ตกพุ่มไม้ไร้ที่พึ่งอย่างนี้เห็นเพื่อนก็มีสามีอยู่กินกันอย่างเป็นสุขก็ให้รู้สึกว้าเวจึงต้องออกมาเที่ยวแก้เหงาอยู่เช่นนี้ล่ะค่ะท่านอ๋อกระนั้นเหลือแม่นางคนสวยรู้ก่อนแม่นางผู้เจริญเราเองก็ไม่ได้ปวดด้วยความศรัทธาพระราชบิดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกพอใจเจ้ามากแม่นางและเราก็ยินดีอย่างยิ่งหากได้เป็นสามีของเจ้าเราทั้งสองจะอยู่ในการที่แห่งนี้หากนางมีรังเกียจต่อแม่นางนะเรามาเป็นคู่ครองกันเถิดนี่เมื่อบุญพาวาสนาส่งเราทั้งสองแล้วในที่สุดทั้งสองก็ตกลงยินยอมอยู่กินกันณศาลาน้อยนั้นต่อมานางนาคมาริกาก็ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้ชื่อว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ฝั่งแม่น้ำครั้นต่อมาก็ประสูติพระธิดาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทรชาเพราะประสูติที่ฝั่งสมุทรการละครั้งนั้นยังมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงศาลานั้นพระราชบุตรก็จัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันแล้วทูลลากลับยังเมืองพาราณสีซึ่งพอดีกับที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตพวกอมาตย์ได้จัดการปลงพระศพเสร็จแล้วจึงประชุมปรึกษากันท่านอมาตย์ราชบุตรทั้งหลายบัดนี้กรุงพาราณสีของเราเนี่ยต้องวางกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองลงราชสมบัติขาดกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะมีพระชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบยังมีท่านผู้ใดได้รับข่าวคราวของพระราชบุตรบ้างเล่าท่านมหามาตย์ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีพรานป่าชาวเมืองพาราสีนี่แหละคนหนึ่งเขาได้รู้ถึงที่อยู่อาศัยของพระราชบุตรท่านจะต้องการพบกับเขาหรือไม่ท่านมหามาตย์โอ้โหงั้นก็ดีนะสิท่านมหามาตย์ท่านรีบสั่งให้คนไปตามท่านพรานผู้นั้นให้มาพบข้าพเจ้าโดยด่วนทีเดียวนะท่านอมาตย์พอดีกับที่พรานป่ากลับมาถึงพระนครอมาตย์จึงเชิญมาเล่าเรื่องที่ได้ไปพบพระราชบุตรพร้อมทั้งพระชายาพระราชบุตรและราชธิดา
ทั้งสี่พระองค์ที่ศาลาชายป่าริมทะเลและได้รับการต้อนรับจากพระราชบุตรเป็นอย่างดีมหาอมาตย์จึงให้รางวัลและให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรและทูลเชิญให้ครองราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดาฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนางนาคมารวิกาจึงเข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วยตอนที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยนางมารวิกาคงจะเห็นความจำเป็นน้องคิดว่าจะไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่ฮะมารวิกาของพี่เสด็จพี่หม่อมฉันไม่กล้าจะตามเสด็จที่เราไปค่ะอ้าวเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขไงจ้ามาริกาเพราะเหตุใดเจ้าจึงไม่กล้าไปเสด็จพี่หม่อมฉันเป็นชาตินาคีมีพิษร้ายนะพี่คะมักฉุนเฉียวเมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็มักโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าหม่อมฉันได้เห็นได้ยินเหตุการณ์ที่จะทำให้โกรธแล้วหากหม่อมฉันโกรธและถลึงตาดูก็จะพากันไม่ย่อยยับไปหมดด้วยเหตุนี้แหละเพคะหม่อมฉันจึงไม่กล้าตามเสด็จไปด้วยเพคะมาริกาเรารักเจ้ามากนะเราให้เวลาเจ้าคิดมาทั้งวันแล้วแต่เจ้าก็ไม่ยอมไปพระราณสีกับเราแต่เราจำเป็นต้องไปจึงจะขอนำราชบุตรและก็ราชธิดาทั้งสองไปเลี้ยงดูให้รับความสุขด้วยนะมาริกาเสด็จพี่บุตรและธิดาของเราทั้งสองนั้นเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระองค์หากทรงเมตตากับหม่อมฉันแล้วก็ขอให้ทรงโปรดถนอมเลี้ยงดูให้จงดีแต่พระบุตรทั้งสองนี้สืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำเป็นชาติละเอียดอ่อนเมื่อถูกลมแดดในระหว่างทางอาจสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำเต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในลำเรือในขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครแล้วขอให้ขุดสระโบกกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่นเมื่อพระองค์ทรงทำได้ดังนี้ลูกทั้งสองก็จะไม่ได้ลำบากแล้วเพคะเสด็จพี่ลูกเอ้ยแม่ต้องจากลาเจ้าไปอยู่ในนาคพิภพตามวิสัยของแม่แล้วเจ้าจงไปอยู่กับเสด็จพ่อด้วยความสุขสำราญเถอะแม่ต้องลาเจ้าไปก่อนแล้วฝ่ายพระราชบุตรทรงทรงมนัสเป็นสุดแสนเมื่อนางนาคมารวิกาผู้พันยาลาจากไปสู่นาคพิภพเมื่อคลายโศกแล้วจึงเสด็จไปหาพวกอมาตย์นครพาราณสีบรรดาอมาตย์ทั้งปวงจึงพร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรณที่นั้นครั้นเสร็จแล้วจึงทูลเสด็จสู่พระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นวางบนเกวียนกักน้ำใส่ให้เต็มและลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรและราชธิดาลงเล่นตามสบายอมาตย์รับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงพระนครแล้วก็ตรัสสั่งให้ขุดสระโบกกรณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบุตรพระราชธิดาตามที่นางนาคมารวิกาทูลไว้ทุกประการวันหนึ่งเมื่อน้ำไหลเข้าไปในสระโบกกรณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยเคลื่อนหาทางออกไม่ได้จึงดำลงไปอยู่ก้นสระเวลาพระราชกุมารและราชกุมารีมาเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองพระองค์ตกพระทัยกลัว
พากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งขึงตะข่ายจับเต่าตัวนั้นมาราชโอรสทั้งสองแลเห็นก็จำได้จึงส่งสำเนียงเอ็ดลินไปว่านี่แหละไอ้ปีศาจร้ายพระราชบิดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้จงหนักพวกอำมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจึงจะหนักบางคนว่าควรจะหงายเผาไฟบางคนว่าควรใส่ครกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรใส่กระทะต้มจะมีอำมาตย์คนหนึ่งเป็นโรคกลัวน้ำเสนอว่าควรเอาไปทิ้งที่วังน้ำวนในแม่น้ำยมุนามันจะได้พินาศไปในวังน้ำนั้นทำโทษอื่นไปไม่ดีกว่านี้แน่เต่าได้ยินข้อเสนอของอำมาตย์ในเรื่องประหารตนจึงยืดหัวออกและกล่าวขึ้นอย่างโกรธแค้นว่าช้าเราทำผิดอะไรวะแกพวกเจ้านักหนาจึงลงโทษให้เอาเราไปทิ้งวังน้ำวนนั้นทำอย่างอื่นเราพอจะทนได้แต่จะเอาเราไปทิ้งที่วังน้ำวนนี่มันทารุณร้ายกาจเหลือเกินขอจะได้ทำอย่างนั้นแก่เราเลยอย่านะพระราชาพระราชาทรงสดับดังนั้นก็หลงเชื่อว่าเต่านั้นกลัวน้ำมนต์จริงๆจึงรับสั่งให้เอาเต่านั้นไปทิ้งเสียที่วังน้ำมนต์ในแม่น้ำยมุนาทันทีเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปถึงล่องน้ำซึ่งเป็นช่องทางที่จะไปยังนาคพิภพก็เลยตกไปอยู่ในเมืองนาคในที่สุดขณะนั้นนาคมานพโอรสเท้าทศรถกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่านี่เราหลุดจากเงื้อมือของพระเจ้าพารณสีมาแล้วคราวนี้ตกมาอยู่ในเงื้อมือพวกนาคที่หยาบช้าสามารถอีกเราเราจะออกอุบายยังไงดีเนาะจำเราจะต้องออกอุบายเอาตัวรอดให้จงได้นาคมนบแห่เราเป็นเต่าชื่อกิจจูนเป็นทูตของพระเจ้าพารณสีให้มาเฝ้าเท้าทศรถด้วยมีพระประสงค์จะถวายราชธิดาแก่เท้าทศรถท่านทั้งหลายจงนำเราไปเฝ้าเถิดอ๋อท่านเป็นราชทูตของพระเจ้าพารณสีทีเดียวพ่อเต่ากิจจูนเช่นนั้นสิพ่อนาคมนบเรามาเจริญสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างพารณสีกับนาคพิภพนี้รีบนำเราเข้าไปเฝ้าท่านเท้าทศรถเถิดแต่รูปร่างของท่านไม่น่าจะไปถึงราชทูตได้เลยรูปร่างไม่เกี่ยวนี่ท่านนางมนุษย์มันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพระเจ้าพารณสีเรามาครั้งนี้นำข่าวดีมาแจ้งนะท่านนางมนุษย์ท่านรีบนำเราเข้าเฝ้าท่านเท้าทศรถดีกว่านาคมนุษย์เจ้าเต่าตัวนี้เหรอราชทูตเหรอพระเจ้าค่ะเขาแจ้งเราเป็นทูตของพระเจ้าพารณสีจะนำข่าวดีมาแจ้งพระเจ้าค่ะเอ๊นี่มูพารณสีนี่ไม่มีคนมีความสามารถหรือไงทูตอะไรกันรูปร่างแสนจะลามกไม่มีท่าทางจะทำหน้าที่ทูตได้เลยท่านเท้าทศรถราชาดูทำไมผู้ที่เป็นทูตนั้นจะต้องมีรูปร่างใหญ่โตนักเฉลอรูปร่างนั้นจะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้กิจการงานที่จะทำให้สำเร็จในหน้าพี่นั่นสิเป็นประมาณที่แน่นอนทูตของพระเจ้าพารณสีนั้นมีมากพวกมนุษย์ก็ทำหน้าที่ทางบกพวกนกก็ทำหน้าที่ทางอากาศเท
ข้าพระบาทชื่อว่าจิจูนได้รับตำแหน่งหน้าที่ทางน้ำเป็นถึงราชวัลลบมีบ้านสวยสาอากรเป็นหลักฐานพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงไว้ใจข้าพเจ้าเถิดท่านท้าวทศรถราชาเอาละเอาละเป็นว่าเราเชื่อเจ้าพระเจ้าพระนศีน่ะมีพระประสงค์อย่างไรล่ะข้าแต่พระมหาราชพระเจ้าพระนศีมีรับสั่งว่าได้ทำพระราชไมตรีมาทั่วสกลทวีปแล้วควรทำกับท้าวทศรถแห่งหน้าพิภพอีกรับสั่งมาว่าจะถวายนางสมุทรชาราชธิดาแก่พระองค์ขอให้พระองค์จงรีบส่งราชบุรุษไปกับข้าพระองค์เถิดเพื่อนัดหมายกำหนดรับตัวราชธิดามาโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะเป็นเช่นนั้นเรื่องท่านพูดจิตจุดถ้าเช่นนั้นท่านนาคมาลบสี่ตนท่านจงไปกับท่านเก่าจิตจูนราชทูตแทนพระเจ้าพราณสีนี่เมื่อไปถึงกรุงพราณสีแล้วให้ฟังกระแสรับสั่งของพระเจ้าพราณสีแล้วกำหนดวันรับตัวพระราชธิดามาให้ถึงเราโดยปลอดภัยด้วยจงรีบไปเถอะเรานาคมานพทั้งสี่จึงเดินทางมากับเต่ามุ่งหน้าไปยังเมืองพราณสีในขณะเดินทางเต่าและเห็นสาบัวในระหว่างทางจึงพูดขึ้นว่านี่ท่านนาคมานพพระเจ้าพระราศีก็ดีพระมเหสีและพระราชโอรสก็ดีเห็นข้าพเจ้าไปเที่ยวทางน้ำกลับมาแล้วมักจะขอดอกบัวและเงาบัวเสมอข้าพเจ้าจะต้องลงไปในสระเก็บดอกบัวไปถวายเจ้านายก่อนถ้าข้าพเจ้าช้าไปนะท่านจะล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แล้วเราจะไปพบกันที่ราชสำนักทีเดียวนะท่านนาคมานพนาคมานพทั้งสี่ลงเชื่อจึงปล่อยเต่าลงสระบัวเมื่อเต่าพ้นมือพวกนาคมานพแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งพวกนาคมานพเห็นช้ามากจึงล่วงหน้าไปก่อนแปลงเพศเป็นมานพเข้าเฝ้าพระเจ้าพระราณสีพระเจ้าพระราณสีส่งต้อนรับและตรัสถามว่าพวกท่านทั้งสี่นี่มาแต่ไหนกันล่ะจึงมาเฝ้าเราถึงพระราศีนี้ท่านมานพขอเดชะพระราชาข้าพระองค์มาจากเมืองท้าวทศรถนาคราชพระเจ้าค่ะพวกท่านมีกิจธุระอะไรกับเราหรือท่านทั้งสี่ข้าพระองค์เป็นทูตของท้าวทศรถพระราชาแห่งนาคพิภพพระเจ้าค่ะท่านท้าวทศรถทรงมอบถวายสิ่งของในนาคพิภพที่พระองค์ต้องประสงค์พระได้ทรงทราบว่าพระองค์จะประทานพระราชธิดาพระนามสมุทรชาให้พระเจ้าค่ะจ๋านี่เราไม่รับพูดว่าอย่างนั้นราชทูตเต่าของกรุงพาราณสีไปแจ้งเช่นนั้นต่อพระราชาทศรถพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงข้าพระพุทธเจ้ามาเป็นราชทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้พระเจ้าค่ะราชทูตเต่าเหรอ ท่านราชทูตแห่งนาคพิภพเราไม่เคยมีราชทูตเป็นสัตว์ต่างๆเลยแล้วแต่ไหนแต่ไรมานี่ก็ไม่เคยมีประเพณีที่มนุษย์จะทำการวิวากับนาคการวิวาอันไม่สมควรนั้นจะทำได้ยังไงกันล่ะท่านนาคราชทูตอ้าวถ้าการวิวาไม่สมควรกันแล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าชื่อจิตจูนไปเป็นทูตว่าจะประทานพระนางสมุทรชาให้เล่าการที่พระองค์ส่งทูตไปเช่นนั้นแต่บัดนี้กลับมาดูถูกดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์สิเป็นการเหยียดหยามพระเกียรติพระราชาแห่งนาคพิภพอย่างยิ่งราชาแห่งนาคพิภพนั้นมิใช่ใครจะล้อเล่นง่ายๆนะพระราชาแห่งพาราณสีการที่พระองค์กระทำเช่นนี้ถ้าพวกนาคโกรธขึ้นมาแล้วพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์ดูหมิ่นนาคแห่งแม่น้ำยมุนาผู้เรืองฤทธิ์เช่นนี้จะมีภัยพิบัติเสียได้แล้วพระองค์ท่านราชทูตแห่งนาคพิภพเราน่ะไม่ได้ดูหมิ่นท้าวทศรถผู้เรืองยศหรอกแต่ท่านคิดดูเถิดท่านท้าวทศรถก็เป็นงูนะไม่คู่ควรกับธิดาของเราซึ่งเป็นมนุษย์โอ้ยเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ฉะนี้แหละท่านนาคมานพ
งูกับคนจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงพวกนาคมานพโกรธมากอยากจะปลงพระชนพระเจ้าพระนศีช่วยด้วยลมพิษแต่หวนระลึกได้ว่าได้รับหน้าที่มาเพียงเพื่อนัดวันวิวาเท่านั้นเจ้าหุนหันปลงพระชนกษัตริย์เสร็จแล้วกลับไปหาเป็นการสมควรไม่ควรจะกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบเรื่องราวเสียก่อนปรึกษากันแล้วก็ผลผันออกจากราชนิเวศกลับลงไปยังนาคพิภพตรงเข้าไปเฝ้าเท้าทศรถกราบทูลซ้ำเติมเพื่อยั่วยุให้เท้าทศรถพิโรธว่าข้าแต่พระองค์ทำไมพระองค์จึงตรัสใช้ให้พวกข้าพระบาทไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควรครั้งนี้ข้าพระองค์มีพระประสงค์จะพวกข้าพระบาทพากันไปตายแล้วก็จงให้ตายซะที่นี่จะดีกว่าพระเจ้าค่ะมีเหตุการณ์อะไรผิดแปลกไปแล้วท่านนาคมานพราชทูตแปลกมากทีเดียวพระเจ้าค่ะพระเจ้าพระนศีนั้นทรงปฏิเสธเรื่องราวทั้งสิ้นว่ามิได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีเลยแล้วด่าทอพระองค์ต่างๆนานาอวดอ้างยกย่องจะลูกสาวของตัวเมามัวในชาติสกุลพระเจ้าค่ะเป็นเช่นนั้นเฉยเหรอพระราชาพระนศีบังอาจมิงข้อนาคราชราชาเห็นงุ่มน้ำยมมนาพูดเรื่องนี้อมาราชินีพานาทั้งหลายจงไปบอกให้นาคทั้งหมดรู้ทั่วกันว่าให้เตรียมตัวพากันตรงไปเมืองพระราศีแต่จะได้ทำอันตรายแก่มนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องแม้สักคนหนึ่งเป็นอันขาดนะพวกเจ้าผู้ใจไว้พระราชาทศรถเมื่อไม่พวกข้าพระองค์ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วจะให้พวกข้าพระองค์ไปทำอะไรในเมืองมนุษย์ตะเล่าพระเจ้าค่ะหล่อนาคมนุษย์ทั้งหลายเราขอให้พวกนาคทั้งหลายจงไปเที่ยวแผ่พังพานอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามถนนสี่แพร่งแล้วค่อยอยู่ตามต้นไม้ตามเสาระเนียดส่วนตัวเราจะเนรมิตกายให้ใหญ่ยาวขาวรุ่นวงรอบเมืองไว้ท่องนี้ชาวเมืองพระนศีก็จะตกใจกลัวกันไปเองไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในสงครามจากนั้นพวกนาคก็พากันเข้าไปในเมืองพระนศีและปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนทำร้ายมนุษย์คนใดเลยแต่เที่ยวแผ่พังพานอยู่ทั่วไปพวกสตรีครั้นเห็นฝูงนาคแผ่พังพานหายใจขู่ฟ้ออยู่ทั่วไปเช่นนั้นก็พากันหวีดหวาดสะดุ้งเดือดร้อนกันไปทั่วเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกข์ทูลขอให้พระราชาประทานราชธิดาแก่พญานาคส่วนนาคทั้งสี่ที่เป็นทูตนั้นได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพระนศีซึ่งขณะนั้นกำลังบรรทมอยู่พากันตรงไปยังห้องบรรทมแผ่พังพานทำกิริยาเหมือนจะฉกพระเศียรพระเจ้าพระนศีเมื่อสะดุ้งตื่นบรรทมเพราะได้สดับเสียงร่ำร้องทุกข์ของชาวพระนศีและพระราชชายาซ้ำยังได้สดับเสียงขู่คำรามของนาคมานพทั้งสี่นั่นอีกจึงตัดสินพระไทยตรัสขึ้นว่าเอาละเรายอมยกราชธิดาสมุทรชาให้แก่เท้าทศรถแล้วล่ะเรายอมแล้วพวกนาคทั้งหลายรับพระเจ้าพระนศีตรัสอยู่3ครั้งพวกนาคทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณ100เส้นแล้วจึงเนรมิตเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามประการปานดังเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าพระนศีเป็นการเตือนให้ส่งราชธิดามาไวพระเจ้าพระนศีรับบรรณาการแล้วตรัสว่าขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเถิดเราจะมอบราชธิดาให้อมาตย์พาไปส่งเองครั้นพวกนาคพากันไปแล้วจึงกลับเรียกราชธิดาขึ้นมาบนปราสาทชั้นบนชี้ประหัตให้ราชธิดาดูทางหน้าต่างพร้อมกับตรัสว่าสมุทรชาลูกรักเจ้าจงแลดูนครนั่นสิเจ้าจักได้เป็นมเหสีของพระราชาผู้ครองนครนั้นนะลูกรักเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนักจากเมืองเราเพียงร้อยเส้นเท่านั้นเมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปมาหาสู่กันได้นะลูกรัก
เจ้าน่ะเป็นราชธิดาของกษัตริย์เจ้าต้องเสียสละเพื่อบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนนะลูกรักสมุทรชาเสด็จพ่อหากเป็นการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วแม้ชีวิตทั้งชีวิตลูกก็เสียสละให้ได้พี่คะเสด็จพ่อโอ้ลูกของพ่อเจ้าช่างมีจิตใจสมเป็นคติยะมารีจริงๆโชคดีเถอะนะลูกกราบให้ราชธิดาสมุทรชาเข้าพระทัยดีแล้วก็ส่งมอบให้อมาตย์พาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและเหล่าอมาตย์ก็ได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นอันมากนางนาคมามิกาทั้งหลายก็แปลงเพศเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชธิดาอยู่เป็นอันมากฝ่ายนางสมุทรชาราชธิดาพอบรรทมลงเหนือที่นอนทิพย์ถูกทิพยสัมผัสเข้าก็หลับทันทีท้าวทศรถจึงอุ้มพานางหายไปพร้อมด้วยนาคบริษัททั้งปวงไปปรากฏยังนาควิภพทันทีพระนางสมุทรชาตื่นขึ้นเห็นนาควิภพซึ่งล้วนแล้วด้วยของทิพย์มีประสาทประดับประดาด้วยแก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนและสาประดุจเทพนครจึงตรัสถามเหล่าสุรางนางบำเรอว่าเอ๊ะเมืองนี้เป็นเมืองของใครกันเนี่ยนางกำนันข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นเมืองพระราชสวามีของพระแม่เจ้าเป็นสมบัติอันประเสริฐยิ่งสตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเช่นนี้ไม่พระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญญามากที่สุดแล้วเพคะพระแม่เจ้าฝ่ายท้าวทศรถได้ออกประกาศทั่วไปในนาคพิภพว่าอย่าให้นาคตนใดแปลงเพศเป็นงูให้ปรากฏเป็นอันขาดดังนั้นนาคทั้งหลายจึงไม่กล้าแสดงเพศงูให้ปรากฏนางสมุทรชาเทวีก็ส่งร่วมสิเนหากับท้าวทศรถอยู่ณนาคพิภพด้วยความอภิรมย์โสมนัสตลอดมาต่อมาพระนางสมุทรชาก็มีพระราชโอรสกับท้าวทศรถสี่พระองค์คือสุทัศนะ1ทัตตะ1สุโภคะ1อริตถะ1มาวันหนึ่งพวกนาคเล็กๆกระซิบบอกอริจถะว่านี่อริจถะมารดาของเจ้าน่ะไม่ใช่นาคหรอกนะนางเป็นมนุษย์อ่ะอริจถะกุมารจึงทดลองดูวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็เนรมิตกายเป็นงูเอาหางครูดถูพระบาทของพระมารดาพระนางสมุทรชาเห็นอริจถะเป็นงูก็ตกใจกรีดร้องปัดตกลงไปบนพื้นบังเอิญเล็บของนางจิกเอาตาของอริตถะแตกโลหิตไหลท้าวทศรถได้ยินจึงถามว่าร้องไห้ทำไมตกใจอะไรเหรอฮะสมุทรชาของพี่อริตถะลูกกลายเป็นงูไปคะฮะฉันชอบอริตถะจะมาปัดขัดคำสั่งของข้าใช่ไหมราชมันเอาตัวไปประหารอยู่นี่เร็วๆเข้าเสด็จพี่อริตถะเนี่ยลูกของเรานะพี่คะพี่เป็นกษัตริย์เมื่อสางสิ่งร้ายไปแล้วต้องสัตว์สิทธิ์เด็ดขาดแม่ลูกก็ขับไม่ได้นะน้องล่ะพ่อข้า
แต่พระคุณกระหม่อมเจ้าอริสถะยังเด็กนักยังไม่รู้กระแสรับสั่งสมควรได้รับการอภัยสักครั้งนะพี่คะและดวงตาบุตรของหม่อมฉันก็กระทุ้งไปแล้วเสียดวงตาก็เท่ากับเสียชีวิตไปส่วนหนึ่งขอได้โปรดประทานโทษให้อริสถะสวัสดีครับพระสุดกระหม่อมลูกก็เปรียบเหมือนชีวิตของหม่อมฉันแม้ว่าเขาจะเป็นงูคือเป็นมนุษย์ก็ตามพี่คะขอได้โปรดประทานพระไตรยทานให้อริสถะผู้อ่อนโยนด้วยพี่คะรถยอมยกโทษให้แก่อริจถะพระนางสมุทชาเทวีจึงทราบได้วันนั้นว่าที่ที่ตนอยู่นั้นเป็นนาคพิภพต่อมาท้าวทศรถได้แบ่งราชสมบัติให้แก่โอรสทั้งสี่เท่าๆกันด้วยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขตบุตรทั้งสามนอกจากทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระบิดามารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกกึ่งเดือนทั้งได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆและยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรูปักษ์มหาราชกับพระบิดาเสมอปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักวิรูปักษ์มหาราชนั้นก็ได้ทัตตะช่วยแก้ไขด้วยและด้วยความปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆดังนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทพยดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ทัตตะกุมารก็ได้รับเชิญให้ขึ้นบัลลังก์ช่วยแก้ปัญหานั้นในที่สุดท้าวสักกะเทวราชเห็นว่าทัตตะเป็นผู้มีปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงพระราชทานนามให้เป็นเกียรติว่าภูริทัตตะซึ่งแปลว่าทัตตะผู้เรืองปัญญาเมื่อภูริทาบนาคพิภพแล้วตั้งใจรักษาอุโบสถก็จะเป็นหนทางให้เรามาเกิดในเทวโลกได้ครั้นกลับลงมาถึงนาคพิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระชนกชนนีขอลาไปรักษาอุโบสถศีลพระชนกชนนีก็ตอบอนุญาตจะขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษาอยู่ในวิมานว่างเปล่าสักแห่งหนึ่งภายในนาคพิภพนี้เพราะว่านาคที่ออกไปนอกพิภพแล้วมักมีภัยเกิดขึ้นได้มากภูริทัตตะกุมารก็รับคำแล้วไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในวิมานว่างเปล่าภายในอุทยานนั้นฝ่ายนางนาคมารวิกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่อมอยู่การรักษาศีลอุโบสถในสถานที่อันสำราญเช่นนี้เราคงทำได้ไม่ดีถึงที่สุดแน่เราจะต้องไปหาที่สงัดรักษาอุโบสถศีลในเมืองมนุษย์จะดีกว่าแต่เราจะต้องไปโดยไม่ต้องลาพระชนกชนนีเพราะท่านทั้งสองจะต้องห้ามปรามแน่นอนเราจะบอกชายาเอาไว้ให้แจ้งให้ทรงทราบในภายหลังจะดีกว่านี่แน่น้องนางชายาแห่งเราเราจะไปรักษาอุโบสถในโลกมนุษย์นะจะขดขนดกายนอนบนจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมน้ำยมนาอันเป็นที่วิเวกเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วจนถึงเวลารุ่งอรุณพวกเจ้าก็จงเข้าเวรกันเวรละสิบนานนะไปรับเรามายังนาคพิภพนี้นะน้องนางภูริทัตตะสั่งเสียแล้วก็ตรงไปยังจุดหมายม้วนขนดกายอยู่บนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สีว่าผู้ใดต้องการหนังก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเลือดก็ดี
จงนำเอาไปตามความต้องการเถิดและในระมิดกายให้เล็กเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนางนาคมาวิกาสิทธินางก็พากันมาปรนิบัติและพาไปอย่างนาคพิภพภูริทัตตกุมารรักษาอุโบสถนี้อยู่ช้านานในครั้งนั้นมีพราหมณ์เมษาผู้หนึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาราณสีออกไปป่ากับลูกชายชื่อสมทัตเพื่อล่าสัตว์หาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งพราหมณ์กับบุตรออกป่าไม่ได้อะไรเลยจึงปรึกษากับบุตรว่านี่เจ้าสมทัตครับถ้าเรากลับไปโดยมือเปล่าเช่นนี้ครับแม่ของเจ้าจะต้องโกรธแน่แน่นั่นน่ะสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพ่อก็มันไม่มีสัตว์โผล่มาให้ล่าสักตัวนึงเลยนะวันนี้แต่เราจะต้องหาสัตว์สักตัวหนึ่งติดมือไปให้ได้นะสมทัตเราก็ต้องเที่ยวหากันต่อไปกลับบ้านไม่ได้นะสิพ่อมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละปรึกษากันแล้วพรามกับลูกชายก็บ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกที่พระภูริทัตนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่แม่น้ำยมุนาพรามจึงบอกแกบุตรว่าโอ้พบทางเนื้อแล้วสมทัตแม่พ่อเจ้าจงถอยไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำโอ้โหนี่พ่อกว่าเนื้อมันจะมาดื่มน้ำกันน่ะก็คงจะเป็นเวลาค่ำลงแล้วนะพ่อพ่อนี่เราจะรอจนถึงค่ำใช่ไหมเนี่ยถึงค่ำหรือถึงพรุ่งนี้เราก็จะต้องรอเอาละเจ้าลีกทางไปก่อนพ่อจะไปซุ่มอยู่ตรงทางผ่านโรงแม่น้ำนั่นพรามกับสมทัตลูกชายเฝ้ารอดูอยู่จนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งมาหาน้ำดื่มพรามเนศาสได้ยิงถูกเนื้อนั้นด้วยกำลังสอนทำให้เนื้อนั้นตกใจวิ่งไปแล้วล้มลงพี่ดากับบุตรก็ไล่ตามไปทันจึงแล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงปรึกษากันว่าสมทัตเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไปอ้าวทางเดินในป่ามันก็มืดมากทำไงกันดีเอาละเราพักกันตรงนี้ก่อนเถอะลูกเอ้ยวางเนื้อไว้ตรงโคนต้นไม้นี่แหละแล้วเราก็ขึ้นไปนอนบนคาคบไม้นู่นกันเถอะก็คงจะไม่มีอันตรายใดๆมาถึงเราแน่นะลูกสองน้องสองน้องพ่อมืดค่ำๆอย่างนี้นะเดินทางไม่สะดวกแน่เลยพรุ่งนี้เช้าค่อยไปมันก็คงทันนะพ่อนะทั้งสองพ่อลูกเอาเนื้อวางไว้โคนต้นไม้แล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปนอนบนคาคบไม้จนเวลาใกล้รุ่งพรามเนศาสก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องในขณะนั้นเป็นเวลาที่นางนาคมาวิกาทั้งหลายก็พากันมาแต่งอาสนะประดับประดาด้วยดอกไม้ถวายพระภูริทัตพระภูริทัตก็กลายร่างจากงูเนรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออาสนะนั้นด้วยกริยาผึ่งผายคล้ายเท้าสกะเทวราชเหล่านางนาคมาวิกาก็พากันบูชาบรรเลงที่พยาดนตรีจับระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์พระเมสารได้ยินเสียงนั้นนึกฉงนว่านั่นเป็นเสียงใครกันเนาะและคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไว้ซึ่งปลุกลูกแต่ก็ปลุกไม่ตื่นเมื่อเห็นว่าลูกเหนื่อยอ่อนก็ปล่อยให้นอนต่อไปพระเมสารลงจากต้นไม้ไปคนเดียวเข้าไปหาพระภูริทัตเหล่านางนาคมาวิกาเห็นพรามเนศาสก็พากันแทบแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพแล้วให้พระภูริทัตประทับนั่งอยู่เพียงผู้เดียวพรามเนศาสเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆและกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีเนตรแดงมีอกพึงผายมานั่งอยู่ในกลางป่าเช่นนี้ท่านเป็นใครและนารีสิบคนซึ่งแต่งตัวสวยงามยืนเคารพอยู่นั้นเป็นใครท่านเป็นพระอินทร์หรือยักษ์หรือหน้าผู้มีอนุภาพมากกันแน่พระภูริทัตได้ฟังดังนั้นจึงดำริว่าถ้าเราจะบอกว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์ในบรรดาผู้มีฤทธานุภาพทั้งหลาย
พรามผู้นี้ก็จะต้องเชื่อแต่วันนี้เราควรจะพูดความจริงอย่างเดียวจึงตรัสว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ผู้อื่นจะล่วงเกินได้มารดาของเราชื่อสมุทรถ้าประทับเป็นพรามนี้ไปนาคพิภพถ้าให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทำให้อุโบสถของเรายืดยาวไปได้จึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์นาคพิภพนั้นเป็นสถานที่รื่นรมย์นักเราจะให้ยศแก่ท่านให้ใหญ่ให้โตมาเถอะเราไปนาคพิภพด้วยกันเมื่อพราหมณ์นั้นพาบุตรมาพระโพธิสัตว์จึงได้พาไปเมื่อพ่อลูกถึงนาคพิภพแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์พระปุริท่านได้ยกสมบัติให้พ่อลูกมากมายพร้อมด้วยนางนาคกัญญาจำนวนมากพ่อลูกทั้งสองก็บริโภคสมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้นส่วนพระปุริทัตก็มิได้ประมาทคงรักษาอุโบสถอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็ไปเฝ้าพระชนกชนนีแสดงธรรมถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพราหมณ์ไต่ถามทุกสุขพร้อมทั้งทักทายสมณทัตผู้บุตรด้วยพราหมณ์เนศาสตร์อยู่ในนาคพิภพครบหนึ่งปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็เกิดคิดถึงลูกเมียทางบ้านอยากกลับมนุษยโลกเห็นนาคพิภพเหมือนโลกันนรกจึงทักชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับพระภูริทัตตรงๆว่าอยากกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านพระภูริทัตก็จะเพิ่มยศให้มากขึ้นไปอีกจำจะต้องออกอุบายอย่างไรอย่างหนึ่งเมื่อพระภูริทัตมาเยี่ยมจึงกล่าวพรรณนาถึงสมบัติพระภูริทัตว่าทรัพย์สมบัติของพระองค์มากมายเหลือล้นคณนาอย่างนี้พระองค์คงพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่ถ้าจะเปรียบกับท้าวโกสีผู้รุ่งเรืองก็ปานกันทีเดียวองค์ภูริทัตนครราชทรัพย์สมบัติและฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงปานชนีแล้วเหตุไฉนพระองค์จึงไปทรงทรมานกายรักษาอุโบสถศีลอยู่เช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะดูก่อนพราหมณ์ยศศักดิ์ของเราถ้าเทียบกับของท้าวโกสีแล้วเนี่ยก็นับว่าเลวมากเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดข้างภูเขาแม้เพียงคนใช้ของท้าวโกสีเราก็เปรียบไม่ถึงเราต้องการจะได้ทิพย์สมบัติเช่นเทวดานั่นสิจึงได้ไปรักษาอุโบสถอยู่บนจอมปลวกนั้นองค์ภูริทัตข้าพระองค์ขบุตรออกป่าเสาะหาเนื้อมานานวันแล้วพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีแต่อย่างไรข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุษยโลกขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปเถิดพระเจ้าค่ะท่านพราหมณ์เนศาสตร์เมื่อเราได้ให้ความสุขความสำราญแก่ท่านด้วยทรัพย์สมบัติอันจะหาไม่ได้ในโลกมนุษย์ถึงป่านนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาที่อยู่เราก็อนุญาตและเราจะให้แก้วมณีแก่ท่านไปด้วยเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงระลึกเอาและจะได้สมประสงค์ทุกประการโอ้พระภูริทัตพระองค์ตรัสมาดังนั้นก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์สิ่งอันใดให้มากต่อไปอีกนอกจากจะบวชเถอะเจ้าค่ะเราขออนุโมทนาด้วยนะท่านพราหมณ์เนศาสตร์ถ้าท่านพราหมณ์รักษาพรหมจรรย์ไว้ไม่ได้และเกิดความจำเป็นอันใดขึ้นก็อย่าอำความไว้นะจงมาหาเราท่านพราหมณ์เนศาสตร์ความในตอนที่แล้วมาพระเจ้าพารณสีไม่ทรงรับทราบในเรื่องที่เต่าเจ้าเล่ห์ซึ่งถูกโยนลงวังน้ำวนและจมลงไปจนถึงนาคพิภพและไปแต่งเรื่องหลอกลวงว่าตนเป็นราชทูตของเมืองพาราณสีพระเจ้าพาราณสีต้องการจะยกราชธิดาสมุทรชาให้มาสยุมพรกับท้าวทศรถเจ้าเมืองนาคพิภพและถูกส่งลงมาเพื่อแจ้งให้เจ้าบันดาลกำหนดวันไปรับราชธิดาสมุทรชา
แต่เมื่อนาคมานพซึ่งเป็นเพื่อนของท้าวทศรถขึ้นไปถึงเมืองพาราณสีเต่าก็ลอบหนีลงไปในสระโบกขรณีก่อนเข้าเมืองและไม่ยอมโผล่ขึ้นมาอีกเลยผู้ก็จะทูตจากนักพิภพจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีเองแต่พระเจ้าพาราณสีก็ไม่ได้ทรงทราบเรื่องราวอย่างใดเลยมิหนำซ้ำยังทรงรับสั่งว่างูกับมนุษย์จะแต่งงานกันได้อย่างไรเมื่อนาคมานพราชทูตกลับลงไปแจ้งแก่ท้าวทศรถและแถมท้ายว่าพระเจ้าพาราณสีรับสั่งดูถูกดูหมิ่นท้าวทศรถว่าไม่คู่ควรกับราชธิดาสร้างความพิโรธโกรธแค้นให้ท้าวทศรถมากจึงยกกองทัพนาคทั้งมวลขึ้นมาและเข้าไปตั้งท่าขู่คำรามในเมืองพาราณสีจนชาวประชาหวาดหวั่นพากันมาร้องเรียนให้พระเจ้าพาราณสียกราชธิดาให้แก่ท้าวทศรถเสียซึ่งพระเจ้าพาราณสีก็ต้องจำยอมในที่สุดยอมยกราชธิดาสมุทรชาให้และกว่าจะรู้ตัวว่าตนตกมาอยู่ในเมืองนาคก็เมื่อพระราชธิดาทรงให้กำเนิดราชบุตรแล้วทั้งสี่พระองค์และมีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทัตตะมีความเฉลียวฉลาดจนท้าวสกเทวราชยกย่องและเปลี่ยนพระนามให้เป็นพระภูริทัตตะซึ่งต่อมาได้ออกรักษาศีลอุโบสถเพราะต้องการความสุขอันถาวรทางธรรมะและวันหนึ่งพรามกับลูกชายซึ่งมีอาชีพเป็นพรานป่าก็มาพบเข้าโดยบังเอิญเมื่อได้พบพระภูริทัตก็ได้สอบถามความเป็นมาซึ่งพระภูริทัตกำลังจำศีลอุโบสถอยู่จึงพูดโกหกไม่ได้จำต้องเล่าความเป็นมาอันแท้จริงให้ฟังแต่แล้วนึกเกรงขึ้นมาว่าพรามนั้นจะขัดขวางการถืออุโบสถศีลของท่านไม่ให้สำเร็จได้จึงชักชวนพรามพ่อลูกนั้นลงไปยังเมืองบาดาลและรับปากว่าจะแต่งตั้งให้มีศักดิ์ศรีใหญ่โตและมีทรัพย์สินมากมายแต่แม้จะได้รับความสุขมากมายแต่พรามนั้นบุญน้อยจึงเกิดคิดถึงบ้านและเมียจึงขอลาจากพระภูริทัตเพื่อจะกลับบ้านและปฏิเสธทรัพย์สินตลอดจนโยนแก้วสารพัดนึกที่พระภูริทัตประทานให้และแจ้งว่าแก่แล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วต้องการจะไปบวชพระบุตรเมื่อพรามรับคำแล้วพระภูริทัตก็ตัดเรียกนาคมานพมาสั่งให้พาพรามไปส่งยังโลกมนุษย์พอถึงโลกมนุษย์ขณะที่กำลังเดินทางไปบ้านพรามก็ได้ชี้บอกลูกชายว่าลูกเอ๋ยเราเคยมายิงเนื้อสุกรที่นี่กันจำได้หรือเปล่าพอถึงสระโบกขรณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั้นเครื่องประดับและผ้าทิพย์ก่อนประทานหายกลับไปยังนาคพิภพผ้าชุดเก่าที่เคยนุ่งห่มมาแต่ก่อนพร้อมทั้งธนูศรและหอกก็ปรากฏมีมาตามเดิมส่วนมทัศลูกชายจึงร้องไห้ด้วยความเสียดายพรามบิดาจึงปลอบว่าสมมทัศลูกเอ้ยจะร้องไห้ไปทำไมเจ้าอย่าวิตกไปเลยนะตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่เราก็จะฆ่ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปกลับไปบ้านกันก่อนเถอะลูกวะแม่พรามณีข้ากับลูกกลับมาแล้วจัดหาอาหารเลี้ยงดูเราก่อนเถอะแม่พรามณีแหมหิวกลับมาชนะก็พรามนี่โสมทัศน์ครับเจ้ากับพ่อเจ้าไปไหนมาฮะไปช้านานถึงเพียงนั้นเชียวเหรอฮะคือว่าข้ากับพ่อน่ะได้ลงไปอยู่ในนาคพิภพเมืองมาดานกันจ้ะแม่ด้วยฤทธิ์ของจอมนาคภูริทัตจ้าอ๋อแล้วนี่เจ้าได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าล่ะลงไปถึงเมืองบาดาลทั้งทีล่ะพระภูริทัตน่ะจะให้แก้วสารพัดนึกแก่พ่อแต่พ่อน่ะสิไม่ยอมรับเอากลับบอกซะว่าแก่แล้วอยากจะออกบวชจ้ะแม่ช้าๆจะพามเข้าโอ้แม่หนุ่มก็ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงดูแก่เราแท้จะอยู่ซะในหน้าพิภพซะตั้งนานฮะครั้งกลับมาน้องจะออกบวชซะอีกหรอช้า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 มันจะมากไปแล้วนี่ก็แก่น้อยพระภูริทัตให้แก้มณีก็ไม่เอาท้ายไม่บวชซะที่นั่นเล่าจะมาที่นี่ทำไมล่ะฮะโถโถโถแม่พระมณีจ๋าอย่าวิตกไปเลยนะจ๊ะตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่ข้าจะไปหามาเลี้ยงเจ้าไปจนเถอะสมทัศน์ออกไปป่าล่าสัตว์กันอย่างเก่าต่อไปดีกว่าเฮ้ยอยู่บ้านก็รำคาญ
ให้แม่เขาคอยรับประทานอยู่ที่นี่แหละบัดสมทันครั้งนั้นมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นงิ้วทางมหาสมุทรภาคใต้ใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรลงไปจับนาคราชที่ตัวหนึ่งแต่จับทันศีรษะเพราะยุคนั้นครุฑยังไม่รู้จักวิธีจับนาคปล่อยหางห้อยลงมาพาบินไปเหนือป่าหิมพานต์ครั้งนั้นยังมีพราหมณ์ชาวกสิกรัตผู้หนึ่งบวชเป็นฤาษีสร้างปันศาลาอยู่ในป่าหิมพานต์ด้านหนึ่งของที่ทรงกรมของฤาษีนั้นมีต้นไทรใหญ่ซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในตอนกลางวันพอครุฑหิ้วนาคผ่านมาถึงยอดไทรใหญ่ต้นนั้นนาคก็เอาหางพันกิ่งไทรไว้เพื่อจะให้หลุดพ้นจากครุฑแต่กำลังบินของครุฑมีมากต้นไทรนั้นก็ถอนรากติดหางนาคไปด้วยพอไปถึงต้นนิ้วใหญ่ที่อาศัยก็ฉีกท้องนาคกินแต่มันเหลวแล้วก็ทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางนาคก็ตกลงไปด้วยเสียงดังสนั่นพญาครุฑสงสัยว่าเสียงอะไรพอมองเห็นต้นไทรก็นึกได้โดยท่องแท้ว่าเป็นต้นไทรที่ท้ายจงกรมของพระดาบสก็สงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทำอกุศลหรือไม่เนาะคิดแล้วจึงแปลงเพศเป็นมนุษย์น้อยไปยังสำนักพระดาบสขณะนั้นพระดาบสกำลังปราบที่ให้ราบอยู่มนุษย์น้อยจึงถามว่าพระคุณเจ้าที่ดินตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้แต่เดิมเป็นต้นสายใหญ่พญาครุฑถูกพญานาคเฉียดมาพญานาคก็เอาขนดหางพันกิ่งใส่ไว้หวังจะให้หลุดจากกรงเล็บครุฑหากแต่ว่าพญาครุฑนั้นมีพละกำลังมากจึงบินไปด้วยกำลังแรงต้นไทรก็เลยถอนรากถอนโคนติดพญานาคนั้นไปด้วยที่ตรงนี้อาตมาจึงต้องมาปราบให้เรียบเพราะเป็นที่เดินจงกรมของดาบสและเป็นที่พักผ่อนใต้ร่มไทรด้วยแต่ขณะนี้ไม่มีร่มไทรซะแล้วคงจะพักผ่อนไม่ได้อีกแล้วละมานุษย์น้อยเอ่ยพระคุณเจ้าโดยดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมาอกุศลกรรมจะมีแก่พญาครุฑหรือไม่พระคุณเจ้าอกุศลกรรมไม่มีเพราะพญาครุฑไม่มีเจตนาพระคุณเจ้าถ้าที่นั่นอกุศลกรรมคงมีแก่พญานาคเท่านั้นแต่ไม่ล่ะพระคุณเจ้ามานพน้อยเอ้ยพญานาคตัวนั้นจับต้นไทรไม่ใช่เพื่อจะทำร้ายแต่เพื่อจะให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมก็ไม่มีแก่พญานาคเหมือนกันมานพน้อยข้าพเจ้าโล่งใจมากที่ได้คำตอบของพระคุณเจ้าข้าพเจ้าดีเลยคือพญาครุฑนั้นข้าพเจ้ายินดีในการแก้ปัญหาของท่านเหลือเกินพระดาบสข้าพเจ้าจะถวายมนต์บทหนึ่งชื่ออลัมพายเป็นมนต์หาค่ามิได้ขอพระคุณเจ้าจงรับช่างเถอะช่างเถอะเราไม่ต้องการมนต์เลยท่านจงไปเถอะท่านพญาครุฑพระคุณเจ้าขอได้โปรดรับไว้เถิดข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นที่จะมอบมนต์วิเศษบทนี้ถวายพระคุณเจ้าอยู่แล้วขอได้โปรดจะขับศรัทธาเลยเพื่อกุศลบุญแห่งข้าพเจ้ายังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีหยิบยืมหนี้สินเข้าไว้มากมายครั้นจะมีทวงถามมากเข้าก็คิดแต่ว่าเราจะอยู่ในเมืองนี้อีกทำไมเข้าไปตายใช่ในป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าจนบรรลุถึงอาสมพระดาบสจึงได้อยู่ปฏิบัติพระดาบสจนพระดาบสพอใจคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้มีอุปการะแก่เรามากเราใช้มนต์ที่พญาครุฑให้ไว้แก่พราหมณ์นี้แล้วก็ให้พราหมณ์เรียกมนต์ชื่ออลัมพายนั้นทำให้พราหมณ์มองเห็นอุบายที่จะได้เลี้ยงชีพต่อไปและคิดที่จะลาพระดาบสไปเสียครั้นต่อมาไม่นานก็อ้างเหตุผลลาพระดาบสไปเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากป่าไปจนถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาเดินสาธยายมนต์นั้นไปตามทางขณะนั้นนางนาคมาริกาบริวารของพระภูริทัต
พากันถือเอาดวงแก้ววิเศษออกจากนาคพิภพมาแล้ววางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงเล่นน้ำตลอดคืนครั้นรุ่งอรุณก็ขึ้นมาจากน้ำมานั่งล้อมแก้วมณีนั้นเพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพราหมณ์เดินสาธยายมนต์มาถึงนางนาคมาริกาได้ยินเสียงมนต์ก็นึกว่าพราหมณ์นั้นเป็นพญาครุฑก็ตกใจกลัวความตายรีบแทรกแผ่นดินหนีไปยังนาคพิภพลืมหยิบแก้วมณีนั้นไปด้วยพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจหยิบเอาไปทันทีขึ้นมาจึงพูดกับบุตรว่าเอแก้วดวงนี้เป็นดวงที่พระภูริทัตให้เราไม่ใช่เหรอสมทัตฮะใช่แล้วใช่แล้วล่ะพ่อดวงเดียวกันแน่เลยฮะสมทัตแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเขาซะเป็นยังไงสมทัตเอพ่อนี่คิดยังไงนะแปลกจังไงเวลาพระภูริทัตให้ก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกพราหมณ์เอาซะอีกโอ้นี่อย่าเลยพ่อไม่ดีหรอกเจ้าไม่รวมรู้กับพ่อก็ช่างแต่สมทัตด้วยแต่คอยดูนะพอจะหลอกพราหมณ์คนนี้เอาแก้วมณีมาซะเจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันพ่อจะเข้าไปพูดกับเขาเองรอพ่ออยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวนะลูกนะนี่พ่อพราหมณ์จะรีบร้อนใจไหนล่ะมีธุระอะไรกับเราเหรอพ่อพราหมณ์อาวุโสคือแก้วมณีมีสิริมงคลทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจที่ท่านถืออยู่เนี่ยเดิมมันเป็นของใครล่ะอ๋อเดิมเป็นของผู้หญิงตาแดงนั่งล้อมกันอยู่เราเดินมาก็พอดีได้มาวันนี้เองนี่พ่อพรามพ่อพรามรู้ไหมว่าแก้วเนี่ยนะข้าเคารพบูชาระดับแล้วเก็บรักษาดีก็จะให้คุณถ้ารักษาไม่ดีก็จะมีแต่ความผีนาศผู้ไม่ฉลาดไม่ควรมีไว้เราจะให้ทองแก่ท่านร้อยแท่งท่านจงให้แก้วนี้แก่เราเถิดนะพ่อพรามโอ้โหของดีมีค่าอย่างเนี้ยไม่ควรแลกเปลี่ยนกันด้วยทรัพย์สินใดๆทั้งนั้นเราไม่ขายท่านหรอกท่านพรามอาวุโสถ้าเช่นนั้นนะท่านต้องการอะไรล่ะเราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพญานาคผู้มีฤทธิ์มากกว่านาคใดใดใครบอกแกเราได้เราก็จะให้แกผู้นั้นท่านพราหมณ์อาวุโสนี่ท่านเป็นพญาครุฑเที่ยวแสวงหานาคเป็นพักษาหารของตนอย่างนั้นเหรอท่านพราหมณ์น้อยโอ้เปล่าเลยเราไม่ได้เป็นพญาครุฑเกิดมายังไม่เคยเป็นครุฑเลยเราเป็นแต่เพียงหมองูสนใจงูพิษเท่านั้นแหละท่านพราหมณ์อาวุโสนี่เนี่ยพ่อพรามน้อยเราขอถามท่านอีกสักหน่อยเถอะนะท่านน่ะมีกำลังเพียงไรแล้วก็มีศิลปศาสตร์อะไรหรือว่ามีคุณวิเศษอันใดจึงไม่กลัวเกรงนาคซึ่งมีฤทธิ์และก็มีพิษอันร้ายกาจเช่นนั้น เรามีคุณวิเศษจากมนต์ชื่ออารัมภายซึ่งได้เรียนมาจากพระดาบทชื่อโกศียโคตรเราเป็นอาจารย์ที่สามารถฆ่าสัตว์มีพิษร้ายได้ในมนต์นี้แหละท่านพราหมณ์อาวุโสพราหมณ์เนศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงปรึกษากบุตรว่าโสมทัตลูกครับเราต้องเอาแก้วนี้ให้ได้นะลูกนะครับเมื่อมีโอกาสเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปอีกคือพ่อจ๋านี่เราไปถึงที่อยู่ของพระภูริทัตแล้วเราก็บูชาท่านก็ทำไมพ่อถึงจะคิดประทุษร้ายต่อผู้มีความดีแก่เราด้วยความหลงอย่างนี้เล่าถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันไหนนะก็ไปหาท่านเถอะท่านคงจะให้และคิดว่าคงจะให้มากๆด้วยนะพ่อนะนี่เจ้าสมทัตครับจะอย่ามารู้ดีแต่พ่อหน่อยเลยทำไมเราควรกินของสุกซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มันอยู่ในมือของเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ตาล่วงพ้นผ่านไปอีกเลยเข้าใจไหมเจ้าสมทัตคือมันนี่จะพ่อจ๋านี่ไอการประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูล
มันจะต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายแรงแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไว้ไม่ได้หรอกหรือเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็จะสู้ซีดนะพ่อนะคือว่าถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระภูริทัตก็จะประทานให้ได้ถ้าพ่อทำร้ายท่านน่ะพ่อจะประสบเวรที่ทำไว้นะพ่อนะรู้ก่อนสมถะรู้แล้วเราน่ะเป็นพราหมณ์รู้บูชามหายัญย่อมไว้สุดจักบาทได้งั้นเหรอใช่เราทำผิดต่อพระภูริทัตแล้วบูชามหายัญซะมันก็พ้นบาปเองนั่นแหละสมถะงั้นก็เอาเถอะถ้าพ่อคิดอย่างนั้นเห็นทีว่าเราพ่อลูกจะต้องแยกทางกันซะแล้วล่ะพ่อลูกคงจะไม่เดินร่วมทางกับพ่อผู้ทำบาปหยาบช้าอย่างนี้อีกแม้แต่ก้าวเดียวหวังว่าคงไม่ว่าลูกเนรคุณนะต่างคนต่างไปพ่อไปทางซ้ายลูกไปทางขวานะไปล่ะแล้วสมทัศน์ก็หนีบิดาไปต่อหน้าเข้าไปในป่าหิมพานต์บรรพชาเป็นฤาษีทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดมีได้เสื่อมคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกข้างพราหมณ์เนศาสตร์คิดเชื่อว่าสมทัศน์จะไปไหนนอกจากบ้านเพื่อนเห็นท่าทางพราหมณ์อาลัมพายไม่พอใจนักจึงปลอบว่าพอพราหมณ์น้อยท่านอย่าวิตกไปเลยเอาละเราจะชี้ทางภูริทัตให้มาสิตามเราไปสิถึงที่จำศีลของนาคภูริทัตแล้วนั่นไงเห็นไหมพญานาคที่นอนขดอยู่บนจอมปลวกนั่นไงล่ะท่านจงจับเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณีมาให้เราเถิดพราหมณ์เนาะเราคิดได้แล้วไม่ผิดเลยว่าอิตรพราหมณ์คนนี้จะต้องมาทำอันตรายแก่อุโบสถของเราเราจึงได้พาไปยังนาคพิภพทั้งให้ยศให้สมบัติเป็นอันมากครั้นให้แก้วมณีสารพัดนึกแกก็ไม่รับทำเป็นคนมักน้อยและบอกว่าจะออกบวชบัดนี้กลับไปหาหมองูมาพรามคนนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรถ้าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดเราได้อธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สี่ไว้แล้วจะต้องรักษาไว้ให้ได้ถึงหมองูนี้จะตัดจะเผาจะฆ่าหรือจะแทงเราก็ตามทีเถิดเราจะไม่โกรธแกเลยหากเราจะจ้องดูแกด้วยความโกรธแกก็จะพินาศย่อยยับเป็นขี้เถ้าไปในทันทีช่างเถิดเราจะต้องรักษาอุโบสถของเราไปด้วยขันติธรรมคือความอดทนหมดเท่านั้นภูริทัตนาคราชคิดดังนั้นแล้วก็หลับตาซุกศีรษะเข้าไว้ในขนดนอนนิ่งนิ่งอิงกายอาลัมพายก็ไร่มนต์ขยับเข้าไปใกล้พระภูริทัตจับหางกระชากออกมาแล้วกดศีรษะไว้อย่างแน่นงัดปากให้อ้าเคี้ยวยาบ้วนลงไปหมดแล้วก็วางเหยียดยาวลงกับพื้นดินเหยียบย่ำจนพระภูริทัตรู้สึกเจ็บปวดจับหางยกศีรษะให้ลงต่ำขย่าให้สำรอกอาหารออกมาจนหมดพระภูริทัตรู้สึกเจ็บปวดประหนึ่งว่ากระดูกจะแตกออกไปแล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับแผ่นดินเหมือนฟาดผ้าพระภูริทัตได้รับทุกขเวทนาถึงป่านนั้นก็มีได้โกรธพราหมณ์อนันพายทรมานพระภูริทัตจนหมดกำลังแล้วเอาเถาวัลย์มาถักเป็นกระโปรงจับพระภูริทัตยัดใส่ลงไปจะนำตัวพระภูริทัตใหญ่เข้ากระโปรงไม่ได้พราหมณ์อลัมพายเสร็จแล้วพราหมณ์ใจชั่วก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านประกาศว่าใครจะดูหน้ากรรมก็เชิญมาดู
ชาวบ้านก็พากันมาล้อมดูเมื่อพรามผู้มีบนอาลัมพายเห็นคนมามุงดูกันมากพอสมควรแล้วจึงเรียกนาคออกจากกระโปรงข้าภูริทัตก็พยายามบำเพ็ญขันติอดทนไม่โกรธและคิดว่าเอาละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความรื่นเริงสนุกสนานเมื่อพรามอาลัมพายได้ทรัพย์มากก็คงจะปล่อยเราไปถ้าแกจะให้เราทำอะไรอย่างไรเราก็จะทำตามทุกอย่างเพื่อรักษาอุโบสถศีลเอาไว้ให้ได้พระภูริทัตคิดอย่างนั้นแล้วจึงออกจากกระโปรงเมื่อพราหมณ์อลัมพายบอกว่าใหญ่ก็ทำตัวให้ใหญ่บอกให้เล็กให้ขดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้ทำสีเขียวสีเหลืองหรือแดงขาวให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ำพ่นควันแล้วแต่พราหมณ์อลัมพายจะบอกอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทุกอย่างผู้ชาวบ้านที่มาดูเห็นแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินทองเครื่องประดับแพรพันต่างๆรวมราคาได้มากมายแต่แทนที่พราหมณ์อลัมพายจะปล่อยกลับคิดด้วยความโลภต่อไปอีกว่านี่เพียงในหมู่บ้านเล็กๆนี้เราจะได้ทรัพย์มากมายถึงเพียงนี้ถ้าไปในนครใหญ่ๆเราก็พรามผู้มีมนต์อลัมพายมีความโลภจึงได้ปล่อยพระภูริทัตเที่ยวนำออกแสดงในที่ต่างๆจนได้ก่อร่างสร้างตัวมีเงินทองขึ้นแต่ก็ยังไม่พออาลัมพายคิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกระโปรงแก้วใส่ภูริทัตตนเองก็ขี่ยานเล็กๆอย่างสบายพาบริวารออกจากบ้านให้พระภูริทัตเล่นไปตามบ้านและนิคมต่างๆจนบรรลุถึงนครพาราณสีพราหมณ์อาลัมพายไม่จัดข้าวตอกกับน้ำผึ้งให้พญานาคกินฆ่าแต่กบให้กินพระภูริทัตก็ไม่ได้กินพราหมณ์อลัมพายให้พระภูริทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสี่ด้านจนสิ้นเวลาไปเดือนหนึ่งครั้นถึงวันอุโบสถ15ค่ำพราหมณ์อลัมพายจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระเจ้าพาราณสีจึงประกาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันจัดม้านั่งนั่งลดหลั่นกันเป็นชั้นๆขึ้นที่หน้าพลานย้อนกล่าวถึงวันที่พราหมณ์อาลัมพายจากพระภูริทัตไปนั้นนางสมุทรเทชาพระมารดาพระภูริทัตฝันไปว่าชายผิวดำแดงเอาดาบตัดแขนข้างขวาของนางขาดแล้วก็นำไปมีเลือดหยดตลอดทางนางสะดุ้งตกใจกลัวลุกขึ้นคลำแขนข้างขวาของนางจึงรู้ว่าเป็นความฝันนางเฝ้าแต่ตรึกตรองอยู่ว่าความฝันนี้ร้ายกาจมากอาจเป็นอันตรายแก่ลูกทั้งสี่ของนางก็เป็นได้นางคิดถึงพระภูริทัตยิ่งกว่าคนอื่นเพราะว่าผู้อื่นนั้นยังอยู่ในนาคพิภพทั้งนั้นแต่พระภูริทัตไปทำอุโบสถอยู่ในมนุษยโลกหมองูหรือครุฑอาจจับเอาไปแล้วชิกระมังพอล่วงไปประมาณหนึ่งเดือนนางก็ยิ่งเศร้าใจมากยิ่งขึ้นคิดว่าบุตรของเราไม่เคยหายหน้าไปเกินหนึ่งเดือนเลยบุตรของเราอาจได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นางเฝ้าแต่รำพึงอยู่อย่างนี้จนแทบหัวใจจะวายเพราะความเหือดแห้งในตาทั้งสองก็ฟกบวมเปล่งขึ้นมานางเฝ้ามองดูทางที่พระภูริทัตเคยมานึกคำนึงอยู่แต่ว่าบุตรกำลังจะมาแล้วสุทัศน์ลูกคนโตของแม่เจ้ามาหาแม่วันนี้ก็ดีแล้วแต่เหตุไฉนลูกดูพระแม่เจ้าไม่ค่อยจะรื่นเริงสดใสเลยมีเหตุอันใดเป็นที่ไม่สบพระทัยหรือพระเจ้าค่ะ
แม่ฝันไม่ดีและน้องภูริทัศน์ของเจ้าก็หายไปแม่รู้สึกเป็นห่วงว่าจะมีอันตรายหรือเกิดเหตุร้ายแรงอันใดขึ้นสุทัศน์ของแม่เราไปยังที่อยู่ของภูริทัศน์กันเดี๋ยวนี้เถอะจะได้ดูน้องของเจ้าว่าเป็นอย่างไรถึงหายหน้าไปนะสุทัศน์ลูกก็รู้สึกเป็นห่วงภูริทัศน์เหมือนกันเขาไปถือศีลอุโบสถอาจจะมีคนใจร้ายหรือว่าสัตว์ร้ายก็มารังแกเขาก็ได้เพราะรังแกได้ง่ายเชิญเสด็จไปกับลูกไปหาภูริทัศน์เธอเสด็จแม่เรามาถึงอาสมศาลาใกล้จอมปลวกที่ภูริทัศน์มาถือศีลอุโบสถแล้วนั่นไงพวกหนังนาคมารวิกาที่ไปปฏิบัติรูปภูริทัศน์ทุกๆเช้าแต่ทำไมถึงพากันกลับเสียตั้งแต่ยังไม่สายอย่างนี้ล่ะนี่ยังไม่นักมันวิกาทั้งหลายเหตุใดจึงพากันกลับแต่เช้าอย่างนี้ล่ะจ๊ะถวายบังคมเพคะพระนางพวกเรามาปฏิบัติพระภูริทัศน์เป็นประจำเพคะแต่วันนี้มาไม่พบพระองค์จึงคิดพากันกลับไปเฝ้าพระนางด้วยก็จะว่าพระภูริทัศน์เสด็จไปหาพระมารดาเพคะฮะลูกภูริทัศน์ไม่ได้อยู่ในที่จำศีลเหรอแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปหาฉันด้วยนี่แสดงว่าคงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับภูริทัศน์แม่โธ่ลูกแม่ภูริทัศน์ลูกไปอยู่ที่ไหนใครบังอาจมาทำร้ายลูกของแม่พระนางสมุทรชาพร้อมด้วยหนังนาคมารวิกาทั้งหลายต่างร้องไห้เดินรำพันทันใดนั้นนิเวศของพระภูริทัศน์ก็แซ่เสียงโศกสันป่านคลื่นในมหาสมุทรทั่วทั้งนิเวศเป็นเหมือนป่าไม้รังถูกลมพายุล้มละเนรนาศลงฉันนั้นอริตถะและสุโภคะก็พากันมาเฝ้าพระชนกชนนีได้ยินเสียงร้องไห้สนั่นไปดังนั้นจึงเข้าไปในนิเวศพระภูริทัศน์และช่วยกันปลอบพระมารดาแต่พระมารดากลับกล่าวว่าโธ่ลูกเอ้ยถ้าแม่ไม่ได้พบภูริทัศน์คืนวันนี้แล้วก็ไม่แน่นะว่าแม่จะมีชีวิตอยู่อีกได้หรือไม่ภูริทัศน์ของแม่ต้องเป็นสิ่งไหนราชบุตรทั้งสามจึงกล่าวปลอบว่าพระมารดาอย่าได้เศร้าโศกเลยลูกทั้งสามรับรองว่าจะเที่ยวสืบสอบหาพระภูริทัศน์ให้ได้ภายใน7 วันนี้พระเจ้าข้าเสด็จแม่บุตรทั้งสามจึงได้แยกย้ายกันไปค้นหาตกลงกันว่าผู้หนึ่งไปเทวโลกผู้หนึ่งไปป่าหิมพานต์อีกผู้หนึ่งไปมนุษยโลกสำหรับอริตถะนั้นเป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งถ้าจะให้ไปมนุษยโลกหากได้พบพระภูริทัศน์ที่บ้านหรือเมืองใดเข้าก็จะเผาบ้านหรือว่าเมืองนั้นให้พินาศไปจึงให้ไปยังเทวโลกให้สุโภคะไปยังป่าหิมพานต์ส่วนสุทัศน์เองจะไปมนุษยโลกจึงแปลงเพศเป็นดาบทเพราะดาบทบรรพชิตย่อมเป็นที่รักใคร่เจริญใจของพวกมนุษย์ยังมีนางนาคน้องสาวต่างมารดากับพระภูริทัศน์ตนหนึ่งชื่อนางอจิมุขีนางนี้รักพระภูริทัศน์มากขออาสาติดตามสุทัศน์ไปตามหาพี่ชายในมนุษยโลกด้วยโดยแปลงเพศเป็นเขียดนอนไปในชดาของสุทัศน์สุทัศน์ได้ออกติดตามตรวจตราไปจนถึงที่พระภูริทัศน์รักษาอุโบสถแม่เห็นเลือดและถาวรอยู่บนจอมปลวกก็รู้ได้ว่าพระภูริทัศน์ถูกหมองูจับไปแล้วก็สงสารน้องจนน้ำตาไหลแล้วก็เดินสะกดตามรอยไปจนถึงที่พราหมณ์อาลัมพายให้พระภูริทัศน์แสดงครั้งแรกเที่ยวถามชาวบ้านดูว่าเห็นหมองูเอานาคในลักษณะอย่างนี้เหมือนเล่นในบ้านนี้บ้างหรือไม่ชาวบ้านก็บอกให้รู้โดยลำดับสุดท้ายก็ติดตามเรื่อยไป
จนถึงประตูพระราชฐานมีวันที่จะมีการแสดงของนาคให้พระเจ้าพารณสีและประชาชนชมพอดีขณะนั้นพระมาลำพายอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกกระโปรงแก้วไปยังหน้าพระลานประชาชนก็มามุงดูกันเป็นจำนวนมากพระราชอาทก็จัดไว้พร้อมแล้วแต่พระราชาก็ยังไม่เสด็จออกและมีรับสั่งว่าให้พราหมณ์อลัมพายเล่นไปก่อนเถิดพราหมณ์อลัมพายจึงเปิดกระโปรงออกแล้วก็ให้สัญญาณว่าพญานาคจงออกมาเถิดเวลานั้นสุทัศน์ได้ไปยืนอยู่ข้างท้ายประชาชนพระภูริทัตโผล่ศีรษะออกมาแล้วแลดูไปรอบๆก็ลายเห็นสุทัศน์พี่ชายจึงเลื้อยออกจากกระโปรงตรงไปหาท่านน้ำตามหาชนเห็นพญานาคเลื้อยมาก็ตกใจรีบถอยหลังไปหมดยังยืนอยู่แต่สุทัศน์เพียงผู้เดียวพระภูริทัตไปซบพระเศียรร้องไห้อยู่ที่หลังบาทของสุทัศน์สุทัศน์ก็ร้องไห้เช่นกันแล้วพระภูริทัตก็เลื้อยกลับเข้ากระโปรงโอ้โหพระดาบสหน้าดูดมือไปกับเท้าของท่านเข้ากระมังฉันจะไม่เป็นไรมากหรอกพระดาบสก็เดี๋ยวก็คงหายนาคตัวนี้ไม่มีพิษพอที่จะทำอะไรเราได้หรอกพรามทำอะไรเราไม่ได้สักนิดเดียวหมองูในเมืองนี้นะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่ดียิ่งไปกว่าเราหรอกพรามช้าช้าพระดาบสไอเราเป็นห่วงกลัวจะโดนนาคทำร้ายเอาน้อยแน่กลับเข้ามาพูดอวดดีท้าทายในที่ชุมชนทั้งที่แต่งเพศเป็นดาบสนี่มาท้าทายเรานะคนทั้งหลายจงได้ยินไว้ด้วยนี่นะหมองูท่านจงต่อสู้ด้วยนาคเราจะต่อสู้ด้วยลูกเขียดเรามาพนันเอาเดิมพันกันสักเท่าไหร่ก็ได้นะเอาสัก 5,000 กหาปณะเป็นไงหมองูแน่พนมเราเป็นคนมีสมบัติท่านเป็นคนจนใครจะเป็นคนรับประกันฝ่ายท่านล่ะฝ่ายเราน่ะมีคนประกันแน่นอนถ้าเราจะเอาเดิมพันกันถึง 5,000 กหาปณะเช่นนี้น่ะดาบสเอาสมองูตกลงวางเดิมพันกัน 5,000 กหาปณะเราจะหาคนรับประกันไว้รับรองว่าเราไม่ผิดสัญญาแน่พระหมองูก็ได้ถ้าท่านทำได้ตามสัญญาเรารับคำท้าของท่านว่าแล้วสุทัศน์ก็เข้าไปในพระราชนิเวศเข้าเฝ้าพระเจ้าพรณสีกราบทูลว่าข้าแต่มหาบพิตรขอได้โปรดฟังคำของอาตมาภาพพระองค์เป็นผู้ทรงเกียรติคุณขอได้โปรดรับประกันทรัพย์ 5,000 กหาปณะนี่เถิดพระเจ้าค่ะท่านดาบสนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะนี่ถึงขอให้ข้าพเจ้าประกันทรัพย์มีจำนวนมากเช่นนี้ท่านมีหนี้สินของบิดาของท่านหรือว่าของท่านเองจึงขอให้ประกันทรัพย์มากมายอย่างนี้พระดาบสมหาบพิตรพระพรามอลัมพายจะกำจัดอาตมาภาพด้วยนาคอาตมาจะกำจัดด้วยลูกเขียดขอมหาบพิตรจงเสด็จมาทอดพระเนตรการต่อสู้อันน่าดูนี้ด้วยเถิดมันเป็นเรื่องน่าประหลาดนะสิท่านดาบสเอาละตกลงข้าจะลองประกันท่านข้ากับดาบสข้าพเจ้ามิได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์แต่อย่างใดเป็นแต่ว่าท่านออกจะทำนองในศิลปศาสตร์มากเกินไปจึงไม่ได้ย้ำเกรงมากกล้าเอาเขียดซึ่งปราศจากฤทธิ์แก่ทั้งปวงเข้าไปต่อสู้โดยมีเดิมพันกับพรามผู้มีเวทมนต์คาถาแก่กล้าและก็เป็นหมองูนั่นน่ะสิพระราชาพระดาบสยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเนี่ยดูก่อนพรามถึงตัวเราก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์แต่ว่าท่านเที่ยวล่อลวงประชาชนด้วยนาคที่ไม่มีพิษ
ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าหน้าของท่านไม่มีพิษสงอะไรแล้วก็แม้แต่แกลบสักคำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้รับไม่ต้องว่ากันถึงทรัพย์หรอกพ่อพรามท่านเป็นดาบทที่โง่เง่ามากมาดูมีว่าหน้าชนิดนี้ไม่มีพิษเข้ามาให้ชิดก็จะรู้ได้ว่าหน้าตัวเนี้ยแต่ไม่ได้ฤทธิ์เดชอย่างยิ่งเราเข้าใจว่านาคเนี่ยสามารถจะทำให้ท่านแหลกเป็นยี่เท่าในพริบตาเดียวเท่านั้นดาบทพิษของงูเรือนงูกินปลาและงูเขียวเจ้าจะพอมีบ้างแต่พิษของนาคศีรษะแดงนี้มันไม่มีเลยข้าแต่ดาบทพระท่านสอนไว้ว่าผู้ให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีสิ่งอันใดที่จะให้ทานได้ก็จงให้ซะเถิดเมื่อท่านตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์นาคตัวนี้ฤทธิ์เดชมากนะยากที่ใครจะล่วงเกินได้เราจะให้กัดท่านจะทำให้ท่านต้องพินาศเป็นยี่เท่าเช่นกันดาบทเพื่อเนยตัวเราก็ได้ฟังคำพระสอนเหมือนกันว่าทายกให้ทานแล้วจะได้ไปสวรรค์ท่านก็ต้องรีบให้ทานซะเถิดลูกเขียดน้อยของเรานี้มีฤทธิ์เดชมากอย่างนาคชั้นสูงสุดทีเดียวนางเป็นถึงธิดาเท้าทัตรสเป็นน้องสาวตามมารดาของเราเราจะให้กัดทัดจะทำให้พินาศไปคิดเข้าไปเช่นกันพ่อพรามท่านคอยดูนะว่าแล้วสุทัศน์ดาบทก็แบมือเรียกน้องสาวให้ออกมาจากเกล็ดชดานางอิจิมุขีจึงออกมาจากอยู่ที่จงอยปากแล้วกระโดดลงไปบนฝ่ามือคายพิษออกมาสามหยดแล้วก็กลับเข้าไปในเกล็ดชดาอีกสุทัศน์ถือพิษยืนอยู่แล้วก็เปล่งเสียงขึ้นสามครั้งว่าชนบทนี้จะพินาศแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศแล้วหนอท่านหาบทเสียงของท่านประกาศดังมากในรัศมี12โยชน์คงจะได้ยินแล้วชนบทจะพินาศเพราะอะไรกันเล่าพระดาบทข้าแต่มหาบพิตรอาตมาภาพมองไม่เห็นว่าจะหยดพิษนี้ลงที่ตรงไหนพระเจ้าค่ะโธ่ท่านดาบสหันดินออกกว้างใหญ่หยดมันลงไปเจ้าท่านมหาบพิตรพิษนี้ถ้าหยดลงบนพื้นแผ่นดินแล้วมหาบพิตรจงทราบเถิดต้นหญ้าและดาวันและรุกขชาติทั้งหลายจะต้องเหี่ยวแห้งหมดไม่ต้องสงสัยทีเดียวมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นก็จะเพิ่งหยดลงไปเลยนะพระดาบทจงคว้างออกไปในอากาศดีกว่านะท่านนะถ้าคว้างไปในอากาศฝนและหิมะจะไม่ตกถึง7ปีมหาบพิตรโอ้ยอย่างนั้นก็แห้งแล้งแย่นะสิถ้าเช่นนั้นมันน่าจะหยดลงไปในน้ำสิท่านดาบทนะถ้าหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำมีเท่าใดก็จะตายหมดนะสิมหาบพิตรถึงอย่างนั้นเถอะเลยอุ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะสิท่านดาบทเออนี่ท่านจงแนะอุบายที่จะไม่ให้เกิดความพินาศขึ้นในชนบทนี้ด้วยเถิดพระดาบทถ้ากระนั้นขอให้พระองค์บัญชาให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันไปในที่นี้เถิดมหาบพิตรพระนันสีจึงบัญชาให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันไปสุทัศน์จึงบรรจุบ่อหนึ่งให้เต็มด้วยยาพิษบ่อหนึ่งให้เต็มด้วยโคไมบ่อที่สามให้เต็มไปด้วยยาทิพย์แล้วก็หยดพิษลงในบ่อที่หนึ่งท่านใดนั้นก็เกิดควันลุกเป็นเปลวแล้วลามไปที่บ่อที่สองที่สามไม้ยาทิพย์หมดแล้วจึงดับอานัมพายยืนอยู่ใกล้บ่อถูกไอควันพิษชายเอาผิวหนังลอกไปกลายเป็นที่เรื้อนด่างไปทั้งตัวจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจะปล่อยหน้าขล่าละข้าพเจ้าจะปล่อยหน้าขล่าละข้าพเจ้าจะปล่อยหน้าขล่าละเมื่อพระภูริทัตได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงเนรมิตกายประดับประดาด้วยเครื่องทรงสง่างามดุจเทวราชสุทัศน์และนางอจิมุขี
ก็มายืนอยู่กับพระภูริทัตแล้วสุทัศน์ได้ทูลถามพระเจ้าพารณสีว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครเหรอพระเจ้าค่ะหืมเออนั่นสิเราเจ้าเป็นลูกใครกระหลังเราไม่รู้จักเลยนี่มหาบพิตรพระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนางสมุทชาให้แก่เท้าพระตรัสหรือไม่เล่าพระเจ้าค่ะเรารู้สิทำไมยังไม่รู้เราก็นางสมุทชาน่ะนะเป็นน้องสาวของเราเองนี่นะนี่เจ้ารู้จักกับสมุทชาหรือนี่ขอถวายบังคมข้าพระบาททั้งสามเป็นลูกของนางสมุทชาและพระองค์ก็คือพระเจ้าลุงของพวกข้าพระเจ้าพระเจ้าค่ะโอ้จังงั้นล่ะนี่โอ้หลานเอ้ยมางั้นเข้ามาหาลุงหน่อยเถอะลุงใครจะรับฝันหลานในสงใจมาหลานเข้ามาพระเจ้าพารณสีส่งได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนักทรงสวมกอดจุมพิตหลานรักทั้งสามพรางกันแสงแล้วก็พาขึ้นไปบนปราสาทจัดการต้อนรับอย่างดีแล้วถามพระภูริทัตว่าเออให้พ่อภูริทัตแม้พ่อน่ะมีฤทธิ์เดชถึงเพียงนี้นี่นะทำไมเจ้าพรามอลัมพายนั่นถึงได้จับเจ้าได้เล่าเออข้าแต่พระเจ้าลุงในขณะที่พรามอลัมพายจับตัวหลานไปนั้นน่ะขณะนั้นหลานกำลังอยู่ในระหว่างถืออุโบสถเพื่อให้เกิดขันติบารมีและก็ความอดทนการทำความเห็นผิดให้ถูกและความรักใคร่กันในครอบครัวญาติพี่น้องพระเจ้าค่ะหลานจึงต้องอดโกรธเอาไว้ทั้งสิ้นเพื่อบารมีในชาตินี้พระเจ้าค่ะเล่าจากแต่พระเจ้าลุงมนาของข้าพระองค์จึงจัดทุ่งอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่ช้าได้พระเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอเออถ้าอย่างนั้นก็รีบพากันไปหาแม่เจ้าให้หายวิตกกังวลสิเออก็ดีละพ่อนะเออจงพากันไปเถอะเออเดี๋ยวแต่ว่าลุงน่ะอยากจะพบน้องสาวของลุงบ้างว่าทำยังไงถึงจะได้พบกันละหลานเอ้ยข้าแต่พระเจ้าลุงพระเจ้ากสิกราชผู้เป็นอัยการของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเล่าเออหลานเอ้ยพระเจ้ากาสิกราชนั่นนะเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากน้องสาวของลุงจึงไม่สามารถจะอยู่เสวยราชสมบัติได้ได้ออกพนวดเสียแล้วเสด็จไปอยู่ในไพรสนแห่งโน้นห่างไกลจากบ้านเมืองเรามากทีเดียวละหลานรักข้าแต่พระเจ้าลุงมารดาของข้าพระองค์ก็ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยพอถึงวันนอนขอให้พระองค์เสด็จไปยังสำนักพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปยังอาสมนั้นแล้วพระองค์ก็จะได้พบพระมารดาในที่นั้นพระเจ้าค่ะเมื่อกำหนดนัดหมายวันคืนกันแล้วทั้งสามก็ถวายบังคมลาออกจากพระราชนิเวศกลับไปยังนาคพิภพพอพระภูริทัตถึงนาคพิภพแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยบอบช้ำที่ต้องเข้าไปอยู่ในกระโปรงถึง3เดือนทำให้เป็นไข้มีนาคมาเยี่ยมเยียนเสมอไม่ได้ขาดจนพระภูริทัตเหน็ดเหนื่อยด้วยคำกล่าวปราศรัยต้อนรับผู้มาเยี่ยมฝ่ายอริตถะที่ไปยังเทวโลกนั้นเมื่อไม่พบก็กลับมาและได้รับหน้าที่เป็นยามเข้าประตูที่บรรทมของพระภูริทัตเพื่อคอยห้ามปรามนาคที่จะมารบกวนฝ่ายสุโภคะที่ไปยังป่าหิมพานต์ได้ตรวจคนทั่วแล้วก็กลับมาถึงแม่น้ำยะมินาฝ่ายพรามเนศาสเห็นพรามอลัมพายเป็นโรคเรื้อนจึงคิดว่าเพราะเหตุที่ทำให้พระภูริทัตลำบากจึงเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นเช่นนี้ส่วนเราก็เป็นคนบอกที่พระภูริทัตผู้มีคุณแก่เรามาก
ให้แก่พรามอลัมพายเพราะอยากได้แก้วบาปกรรมนั้นคงจะมาถึงตัวเราเป็นแน่แต่ก่อนที่บาปจะมาถึงเราจะต้องไปทำพิธีล้างบาปเสียที่ท่าปะยากในแม่น้ำยมุนาคิดแล้วก็ตรงไปยังท่าน้ำท่านั้นกล่าววาจาว่าเราได้ทำประทุษร้ายมิตรผู้มีคุณคือพระภูริทัตเราจะขอลอยบาปนั้นไปซะย้อนกล่าวถึงพระเจ้าพรณสีได้นัดหมายไว้ว่าจะไปเยี่ยมพระราชบิดาพอถึงเวลากำหนดนัดจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมจตุรงคเสนาส่วนพระภูริทัตก็ให้ตีกลองร้องประกาศว่าเราจะไปเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเรานะแล้วก็เสด็จขึ้นจากแม่น้ำยมุนามุ่งไปยังอาสมสถานนั้นส่วนพี่น้องกับชนกชมณีก็เสด็จตามไปเบื้องหลังขณะนั้นพระเจ้าพารณสีทอดพระเนตรเห็นพระภูริทัตออกมาพร้อมด้วยนาคบริษัทเป็นอันมากเช่นนั้นทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าเสด็จพ่อท่านผู้นี้เป็นใครไม่ทราบผู้ที่มาเรานี่ก็เป็นนาคผู้มีฤทธิ์ที่ยศเป็นลูกแห่งท้าวทศรถกับนางสมุทชาล้วนแต่เป็นผู้มีฤทธิ์มากทั้งนั้นแหละราชาเมื่อขบวนหน้าบริษัทมาถึงจึงถวายความเคารพแทบบาทพระราชฤาษีกสิกราชส่วนพระนางสมุทรเทชาก็ถวายบังคมพระราชบิดาและพระเชษฐาแล้วก็ปริเวทนาการกันแสงให้ครั้นถึงเวลาอันสมควรก็ถวายบังคมลาพระราชบิดากลับอย่างนาคพิภพฝ่ายพระเจ้าพระนางศรีประทับณที่นั้นสองสามวันจึงถวายบังคมลากลับนครนางสมุทรชาเทวีก็สิ้นชีพอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ภูริทัตรักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นพระชนมายุแล้วก็ไปในทางสวรรค์พร้อมด้วยนาคบริษัทภูริทัตชาดกพระชาติที่6ในพระเจ้าสิบชาติชาดกซึ่งมีคติธรรมคือความอดทนขันติการทำความเห็นผิดให้ถูกและความรักระหว่างครอบครัวญาติพี่น้องพระบารมีหนึ่งในสิทธิพระชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนก็จบลงด้วยประการฉะนั้น